ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกลิ่นหอมๆเลยนะคะวันนี้เป็นวันของหวานค่ะคนหวานๆอย่างเชฟพี่หมอหนุ่ยค่ะมาแล้วค่ะลองดูค่ะวันนี้เรามีคนมาชิมเยอะแยะเดี๋ยวแนะนำคนชิมแต่ดูก่อนนี่นะคะอร่อยไหมทำก้อนทำท่ากัดเร็วมันอร่อยมากตลกบริโภคต้องกินอีกอยากให้ทุกคนมาเป็นหนึ่งกับการทำดร.อ้อมของเรานะคะตกลงแล้วอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะพี่หมอนุ้ยสาธิตเลยค่ะทำยังไงคะวันนี้มาเลยค่ะตรงนั้นก่อนเลยตรงนี้ก่อนคุณแม่ตรงนี้ก่อนตึงแป้งตึงแป้งคือแม่ค้าที่ทำอันนี้เวลาเข้าไปดูกันนะแม่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะดูว่าแป้งบางไหมครับไปดูที่ไหนงานวัดงานวัดงานวัดเดวผมว่าต้องงานวัดบทเดวมาชิมเถอะข้างสิริอร่อยจังนะเพราะว่าพยาบาลจะไปเดินเยอะเราปลอดภัยพี่หมอนุ้ยช่วยเล่าหน่อยค่ะไอ้ที่หยอดไปเนี่ยผสมด้วยอะไรบ้างคะเป็นแป้งมีแป้งสาลีแป้งถั่วเขียวค่ะน้ำปูนใสแล้วก็ไข่สองใบแค่นั้นตีให้เข้ากันค่ะไข่อารมณ์ดีไหมไข่อารมณ์ดีค่ะไข่ที่ฟาร์มค่ะน้ำแป้งเขาบางมากบางมากบางจนแบบอร่อยค่ะแล้วหอมมากค่ะเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยหอมเลยค่ะเขาปากยังไม่ทันเคี้ยวเลยอ่ะพี่นุ้ยแบบเลยคุณเนี่ยสิบชิ้นแล้วคุณแม่นี่บอกเขาสิตะกะเขาตะกะมากเลยทองก้อนเนี่ยดูสิคะเนี่ยชิ้นแล้วกรุณาดูสิคะแล้วอันนี้ของเขามีแบบหวานอันนี้ของเขานั่นหน่อยๆนะมีไส้เค็มหน่อยๆค่ะแม่แล้วมีฝอยทองมะพร้าวอ่อนค่ะเอาครีมทำไงคะครีมก็ไข่ขาว2ฟองแล้วก็น้ำตาลปี๊บ400กรัมมันไม่หวานมากอ่ะอร่อยนะอ้าวเบลกินเบลมันใส่เอาไส้ฝอยทองกับนี่แม่ต้องกินแบบนี้ตุ้มตูมมากเลยอ่ะสองอันรวมกันแล้วก็ประกบคุณแม่ต้องนั่งเลยอ่ะครีมอร่อยมากพี่นุ้ยพี่นุ้ยอร่อยไหมคะหอมมากค่ะไข่ขาวแล้วแป้งบางจริงๆนะคะตอนนี้เราเพิ่งไปตรวจงานมาค่ะเราหิวแล้วค่ะเรากินไปแล้ว3แล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดว่าไส้ต้องทำยังไงนะคะแม่ชอบไส้เค็มใช่ไหมพี่อ้อมชอบไส้อะไรไส้เค็มหอมมากเลยค่ะผมใส่ใบกะเพราให้มันดิอาจจะหอมขึ้นไปอีกนะต้องลองไหมมะพร้าวนี่ก็อร่อยมากค่ะเค็มหน่อยๆอันนี้ก็คือฝอยทองค่ะไหนหนูเอาไส้เค็มให้คุณแม่หน่อยเมื่อกี้มาแอบชิมไส้เค็มทำด้วยอะไรฮะมีมะพร้าวมีปลาไม่ค่ะมีกุ้งสดคุณแม่คุณแม่ขอออเดอร์ไส้เค็มก่อนได้ค่ะเยอะไหมหอมมากอย่างนี้กี่อันอะกี่อันบาทบาทละ5บาทคุณแม่5บาทใช่พี่โหดไปหน่อยละ5บาทนะกินฟรีอยู่เนี่ยทองก้อนกินเป็นเท่าไหร่ให้จ่ายมาแล้วแถมเอาอันเนี้ยโหด่าเยอะมากเลยตอนนี้คนดูมีไหมคะ200อัพค่ะมาชิมกับคุณแม่ค่ะเอาใหม่คุณแม่ได้ๆๆไม่เป็นไรของคุณแม่ไม่ต้องหรอกคุณแม่เอาไส้เยอะๆแตกๆได้เอามาเลยค่ะว้าวๆหอมแต่ก็ทานง่ายดีคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่เคยเห็นที่เขาทำอยู่ที่ไหนคะบางลำพูหรอคะที่เขาใส่นั่นด้วยค่ะพุทธาจีนและอะไรคะร้อนนะคุณแม่แม่ต้องไอ้นี่เลยโอ้ยร้อนอะไรนะดีโอที่ข้างล่างของดีโอใช่โอ้โหนี่ค่ะมันจะแพงมันจะแพงไปไหนอันละ60บาทเอออันนั้นน่ะมันใส่อะไรบ้างลูกมันก็ใส่พวกนี้แหละแต่ว่าเขาจะมีไส้พวกลูกเกดเพิ่มไปใช่ใช่ก็มีลูกเกดซาจีนเพิ่มไปใช่ใช่ลูกพับแห้งพับแห้งเออเราก็มีด้วยนะถ้าอันละร้อยมันจะใส่พับญี่ปุ่นแห้งอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาบอกวิธีการทำหิวลูกพี่อ้อมอันนี้อร่อยมากเลยพี่หมอนุ้ยนี่ไม่มีกุ้งแห้งอ่ะมีกุ้งแห้งด้วยคุณแม่แล้วก็ผัดกับกุ้งสดแล้วก็ใส่กุ้งแห้งโรยทีหลังมีมันหน่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะมีมะพร้าวขอเชิญทุกคนนะคะเป็นส่วนหนึ่งกับอาหารกลางวันวันนี้ขนมอร่อยกินกันหลายคนอ่ะพี่หมออ้อมถือไว้นะคะมาที่นี่มาดูวิธีการทำไส้มาค่ะตรงนี้เลยค่ะทำยังไงคะมาเราเป็นส่วนประกอบในการกินได้ไหมใช่ เราไม่ทำอะไร
ิดแล้วยังเอาเราทำไส้ค่ะสองร้อยไปเลยจ้ะค่ะน้ำมันค่ะอันนี้คือไส้หวานหรือไส้ขาวคะไส้ขาวค่ะไส้ขาวอร่อยมากผมอยากรู้ว่าใส่เกลือจ้ะค่ะมีกระเทียมพริกไทยค่ะรากผักชีใช่ผัดได้หอมอันนี้คือสูตรของหมอนุ้ยนะคะและอร่อยจริงๆคุณแม่การันตีเลยไปชิ้นที่3แล้วค่ะเค็มเนี่ยหวานเนี่ยสวยงามมากมันต้องไวเนาะแต่หมอบอกว่าไม่ให้กินเยอะน้ำตาลอันนี้เราเปลี่ยนจากแป้งให้กำลังเลยนะกุ้งสดเป็นไก่สดอะแป้งบางหมดแล้วว่าจะเหลือไว้วงอ๋ออันนี้คือกุ้งเหรอฮะค่ะคุณแม่เราใช้กุ้งสดกับกุ้งแห้งอันนี้ต้องบดด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มะพร้าวขูดอันนี้เพิ่งเห็นตอกเมื่อกี้นี่เองในครัวค่ะขูดเมื่อกี้นี่เองนะมะพร้าวเนี่ยเราขูดมะพร้าวสดเลยนะคะลูกจะดูดูปากทองก้อนเถอะเคี้ยวไม่หยุดเลยเดี๋ยวมาดูปากแม่นะเคี้ยวคือหมอห้ามแม่กินขนมก็ดีนะเพราะว่าของหวานเนาะเราจะได้กินอะไรน้ำตาลค่ะประมาณ3ช้อนโต๊ะรู้ละมันอร่อยเพราะมันมีมันมันมีมันของมักกะทิด้วยอ๋อมะพร้าวใช่ไหมแม่ใช่แต่หน้าข้าฉีกถ้าคนโบราณไม่โบราณจริงก็ทำไม่ได้นะแม่อ่าเกลือนะเจ้าค่ะเกลือหยิบมือเหนื่อยจ้ะค่ะทองก้อนเธอไม่ได้เป็นกุ๊กวันนี้เธอแย่หมอนุ้ยฉันเพิ่งได้ออเดอร์มาแสนกว่าบาทนะเนี่ยมาทำเลี้ยงทั้งบ้านเลยนะเนี่ยวันนี้แล้วเราผัดไปประมาณ20นาทีนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ถ้าช่วยทับได้ทำมือถึงมือแม่แล้วเราก็จะออกมาเป็นแบบโอ้สีเป็นแบบเขาเรียกกระจาใช่ไหมไอที่เวลาที่เขาใส่กินใช่ไหมกระจาหอมค่ะหอมมากค่ะหอมมากเลยค่ะคราวนี้เราเอาไข่มาทำอะไรคะเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งค่ะอ้าวมาตรงนี้เลยค่ะลูกนี่ปิดไปเลยลูกเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งกันสรุปแล้วตอนนี้นะคะครึ่งชั่วโมงเด็กของเราเนี่ยนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่แบบอ่ะหมอนุ้ยมาตรงนี้สิลูกแล้ววันที่31มีกินไหมครับไม่มีค่ะ31 เราจะมีขนมปังไส้ทะลักเอานี้อีกก็ได้นะมันยังอร่อยอยู่เลยนะ ได้ค่ะแต่มันอร่อยจริงนะหมอนุ้ยมันจะคิวยาวมากเลยเนี่ยอันเนี้ยแบบเด็กจะรอเลยอ่ะเดี๋ยวแม่ไปหาลูกพับมาให้ได้ค่ะลูกเกดลูกพับอะไรอีกนะที่ใส่ไส้อ่ะเดี๋ยวเราไปหาสปอนเซอร์เอาลูกภาพมาสไลด์บางๆบอกไปเถอะอยากได้อะไรใช่มั้ยคะอุตส่าห์ใช่มั้ยคะมาหั่นบางๆค่ะอ่ะหมอนุ้ยกำลังจะบอกว่าไข่คุณแม่2ฟองค่ะไข่จากฟาร์มสุขของเรานะคะ2ฟองดูสีสันของไข่แดงนะคะแป้งสาลี250กรัมแป้งสาลี250กรัมนะคะแล้วก็แป้งข้าวเหนียวไอ้แป้งเขียวแป้งถั่วเขียวแป้งถั่วเขียวโน้แป้งถั่วเขียวมันจะนี่เลยค่ะมันจะแบบจับแล้วมันบางมันเป็นผงเลยค่ะส่วนแป้งสาลีเนี่ยมันจะยังมีความหยาบๆอันนี้จะเป็นผงเลยค่ะนะคะใส่ไปค่ะนี่ไปเป็นลูกมือได้แล้วน้ำ2ถ้วยนะคะน้ำ2ถ้วยดร.อ้อมเก็บไปนะคะอันนี้อ้าวแล้วข้าวโพดนี่มีไว้ทำอะไรอ่ะน้องเข้ามาโชว์ค่ะฮะหาเกลือมาเกลือต้องแม่นี่ค่ะเกลือเดี๋ยวทอดเกลือใบหนึ่งปั่นเลยค่ะเราปั่นเลยนะคะน้ำนี่ใส่แล้วค่ะน้ำปูนเปลี่ยนแป๊บนึงไปอ๋อนี่เรากำลังทำแป้งที่เราเป็นเบื้องอะนะแป้งค่ะนี่ไงทองก้อนแป้งอร่อยมากจากเนี้ยลูกแล้วเราไม่ใส่สีเลยเพราะว่าไข่ที่นี่สีเหลืองเห็นไหมฮะถ้าตามตลาดทั่วไปเนี่ยเขาจะต้องใส่สีเหลืองไข่ไปแต่ของเราไม่ต้องใส่อันนี้มันสวยมากเลยนะที่นี่
เอ๊ะแล้วทำไมไม่เอาข้าวโพดของเราใส่ไปที่ใต้ดูมั่งอ่ะใส่ได้คุณแม่ใส่ได้ค่ะจริงด้วยให้มันสุกอ่ะลูกทำให้ได้นะแล้วเราปั่นแบบนี้กี่นาทีคะประมาณ20นาทีนี่ไงแม่อยากโชว์ตอนนี้เรากำลังโฆษณาพาราฟาร์มนี่จากฟาร์มของเรานะคะข้าวโพดนี่นะคะทานสดได้ค่ะทานสดได้เลยไม่ท้องอืดค่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นอะไรที่แบบแป้งไม่ติดนี่ดูสิคะนี่เราโอ้โหสวยมากค่ะเหมือนทับถิ่นทองก้อนเอาดิมาทับถิ่นสยามโอ้โหดูสิอันนี้เราก็ไม่ได้ใส่สีนะใส่พอเราตีเสร็จเราจะพักไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะเพื่อแป้งจะเซตตัวแล้วก็จะมีลักษณะของแป้งกรอบแล้วก็บางกรอบด้วยน้ำปูใส่อันนี้แหละค่ะที่ว่าเป็นเคล็ดลับเพราะว่า1แป้งบางอันนี้คุณแม่ให้คะแนนเลยแป้งบางจริงๆค่ะแล้วก็แตะเข้าไปเนี่ยละลายในลิ้นเลยอ่ะเนี่ยแต่นี่หมอไม่ให้กินน้ำตาลเยอะผมนึกออกแล้วเมื่อกี้คุยกับพี่หมอหนุ่มอยู่ว่าอันนี้มันเหมือนขนมอะไรมันเหมือนตุเล่ขนมลิ้นแมวของฝรั่งเศสอ่ะเหมือนเลยตุเล่กลุ่มพวกนี้มันน่าจะไล่รับวัฒนธรรมมาจากโปรตุเกสอันนี้เป็นเราอะนะคะที่ไม่ได้ดูประวัติเนี่ยอันนี้พี่ลองไม่ใส่ไส้นะมันจะกินแบบตุเล่เลยนันทวามขอประทานโทษนะเธออยู่ตรงเนี้ยแม่กินไปแล้ว4 5แล้วอาเธอด้วยเธอด้วยแล้วชิมแล้วค่ะอันนั้นเป็น10เท่าลูกอ่ะโอ้อร่อยมากคือจะให้ดูว่าแป้งแป้งบางจริงๆค่ะแป้งบางจริงๆค่ะแล้วอร่อยและกำลังจะดูว่าจะเอาข้าวโพดไปใส่ตรงกลางได้ยังไงเรากำลังจะเริ่มมิกนะคะอาทองก้อนเอาไปทำซิข้าวโพดเนี่ยทำไงปาดเดี๋ยวผัดใส่เนยได้ครับได้เลยเพราะว่าอันนี้มันข้าวโพดกินดิบอยู่ไม่ต้องสุกมากก็ได้ล้างแล้วเมื่อวานนี้เอาสีแดงเอาผู้เก็บมะพร้าวอันนี้ใช้ข้าวโพดทับทิมสยามไหมคะใช่ครับตอนแรกกับผมก็จำไม่ได้หรอกที่แม่กระเสียรัฐลากระเสียรัฐลาสีขาวเนี่ยจะเป็นอันพิเศษอีกอันนี้ทับอันนี้เหรอกระเสียรัฐลาไหมอันนี้แหละอันนี้แหละแม่อันนี้นะคะเดี๋ยวจะได้กินจากทาราฟาร์มของเรานะคะอ่ะจะให้กินสดอันนี้ให้จันอ้อมกินสดจันอ้อมลองกินดูแล้วจะรู้มันแตกต่างยังไงไปผัดข้าวโพดมาเดี๋ยวแม่จะทำมิกซ์เอาชามกับมีดให้พี่หน่อยชามแล้วก็มีดสไลด์เนี่ยนี่ค่ะทาราฟาร์มลองแกะดูอันนั้นเขากินดิบไหมฮะเรื่องเขากินเดี๋ยวมาสิขอบคุณแม่ก่อนอันนี้มันแก่มันแก่แล้วมันแก่แล้วอันนี้ต้องเอาไปนั่นแล้วอันนี้ลองกินดิบนะคะอันนี้ไม่ทานดิบไหมคะมันจะอันนี้ทานดิบใช่ไหมอันนั้นก็ทานดิบครับแต่ว่ามันแก่แล้วอันนี้แก่แล้วด้วยเหมือนกันต้องผัดดูมันดีทองก้อนนี่แก่มากเลยใช่ไหมคะอาจารย์ทองก้อนไม่แก่ครับพี่หมายถึงข้าวโพดแก่ค่ะอ๋อกันทองก้อนจะเป็นเด็กเสมอจ้ะเป็นอะไรก็เป็นเถอะไปทำข้าวโพดมาให้แม่กินกับเนี่ยของพี่นุ้ยเนี่ยให้ได้ใช่ไหมกำลังเอามีดมาครับปูสีสวยมากเอามาพี่หมอนุ้ยคุณแม่ชิมปาดมันแก่เกินไปแล้วพี่ปาดแล้วก็ไม่ปาดแล้วก็เอามาผัดบนเตานี้สินี่ไงเออน้องกำลังจะปาดให้อ่ะเออแล้วเอามาถัดอุ้ยตายแล้วร้อนโอเคโอเคอันนี้พี่หมอนุ้ยกำลังให้คุณแม่ชิมแบบร้อนอุ่นๆเลยนะคะเอามาเลยค่ะมันนี่แหละมามีดไว้พี่หมอมาเดี๋ยวเราผัดตรงนี้เราจะสาธิตให้ดูว่าเราจะเอาอะไรเป็นไส้ก็ได้ค่ะเราไปไหนอ่ะนี่ผัดนี่ไหมนั่นแหละผัดบนนี้ไหมคือเนื่องจากมันร้อนผัดบนนู้นเรามีทิชชู่เอามาชิมแล้วค่ะเดี๋ยวน้องผัดไอ้ปาดให้อาหารอร่อยกินกันหลายคนลูกแล้วก็เป็นการกินที่แบบทำเองได้ที่บ้านนะคะสูตรที่หมอนุ้ยให้เนี่ยค่ะกินได้จริงๆค่ะเออแบบนั้นแหละคือเอาเลยคนแม่ค้าขนมเบื้องอ่ะเขาจะเรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีแต้มต่อนะต้องเอาฝีมืออย่างเดียวนะแม่งานวัดอ่ะถ้าแม่ค้าที่มีแต้มต่อต้องเป็นแม่ค้าอ้อยควันแม่ค้าบัวร้อยพี่หมอนุ้ยค่ะคุณแม่ขอมีอันนี้วันที่31เธอเด็กมันคงชอบอ่ะได้ค่ะได้ได้มันอร่อยแล้วมันกินหายกินค่ะคืนคุณแม่ตอนเย็นๆน่ะตอนคอนเสิร์ตน่ะฝนตอนเย็นนะลูกตอนเย็น31ไม่ว่างเหรอไปไหนคะอ๋อ
ตอนเย็นหกโมงอ่ะอ๋อวันลอยกระทงเออไม่ได้ไม่ได้มันเป็นวันหาเงินของเขาลอยกระทงไปถึงนู่นแล้วเหรออ๋อแต่มีนี่คุณแม่มีขนมปังไส้ทะลัก300ก้อนอืม300ก้อนก็แบบเดี๋ยววันศุกร์เราจะไล่ขนมปังไส้ทะลักก็อร่อยคุณแม่เหรอหมกกระเด็กมีไส้ช็อกโกแลตมีไส้อะไรอะไรหลายๆครับถ้าผมชิมแล้วผมชอบอ่ะแสดงว่าใช่พี่เพราะว่าผมเป็นเด็กพี่น้อยอันนี้เสร็จแล้ววันนี้คุณแม่ไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวกลางวันจะทานค่ะอินจอยมากค่ะโดยเฉพาะที่ไม่หวานพอขอชมเลยนะคะว่าแป้งน่ะกรอบมากไส้เค็มหอมกุ้งค่ะหอมกุ้งเอามาทำอะไรอีกจ๊ะไม่เป็นไรแต่เขาก็ย้ายมาแล้วแม่แซ่ไหมคะรับรองว่าไม่เป็นรับรองว่าไม่เป็นมาลองดูแตกแน่นอนมาแต่คุณแม่ติดกันนะคะติดตั้งแต่ตั้งแต่ที่ทำนี้ทำเสื้อชิ้นให้กินแล้วนี่ไม่ทำกันบ้านเลยเอาข้าวใส่ให้คุณแม่ต้องใส่ก่อนแค่ไหมคะใส่ก่อนค่ะได้เดี๋ยวให้พี่หมอนุ้ยบอกนะคะอะไรบ้างนะพี่หมอนุ้ยเอาใหม่พี่ตายแล้วแป้งสาลีอะไรนะแป้งสาลีแป้งสาลีพี่หมอนุ้ยแค่ให้ดูก่อนได้ไหมดูท่าทางจะไม่รอดเพราะไม่รู้ไงแป้งสาลีต้องตาว่าวไหมพี่ใช่แป้งสาลีตาว่าวนะเพราะว่ายี่ห้ออื่นเวลาทำขนมแล้วไม่ค่อยเวิร์กเดี๋ยวไปเขียนในอินบ็อกซ์ให้เดี๋ยวไปตอบในอินบ็อกซ์ไม่ทันสมัยด้วยแต่ผมทำไม่เป็นนะผมเขียนอินบ็อกซ์อะไรนะดูฝีมือคุณแม่แค่นะใครดูถูกเราให้มันเห็นไปเลยว่าของจริงคือทำได้ไม่ได้พี่อ้อมรับรองว่าแตกเธอจงดูถูกไปเถอะนี่ไงแม่แม่คุณแม่ได้แม่เห็นไหมคุณแม่ได้ต้องทำอะไรหน้าแตกไปเลยค่ะดูค่ะไม่ว่างทองก้อนเธอจงหน้าแตกไปอาจารย์ไปทำดูทำแล้วเขาทำเป็นผู้นี่ของพี่นี่เห็นไหมแสดงว่าไม่ยากแล้วค่ะไม่ยากแล้วค่ะขนาดคุณแม่เนี่ยมืออ่อนที่สุดในบรรดาการทำขนมเลยนะคะเนี่ยค่ะหวยนั้นน่ากินมากเลยแม่ผมเห็นแล้วกุ้ง4ตัวอ้าวนั่นน่ะพี่นุ้ยทำแตกเฮ้ยร้อนสวยค่ะกดตรงกลางนะคะคุณแม่มาที่แตกไม่กินเองไม่ทันแล้วมั้งเมื่อกี้นี่แม่บอกว่าถ้าแตกก็แม่จะกินเองบอกแม่ว่าไม่ทันแล้วมั้งไม่มันอร่อยจริงนะนี่นะเราต้องรับผิดชอบนะเรากินไปเยอะเรากินไป5อันอุ๊ยตายเรากินไป5อันเราก็ต้องทํา5อันไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะได้เลยลูกมาทานสินี่ไงเห็นมั้ยโอ้มันร้อนนะค่ะแต่ยังแต่ยังชัยโยทำได้สวยงามเห็นไหมคะเนี่ยวันนี้จะได้กินกันทุกคนเลยค่ะตอนนี้เนี่ยคนในเสถียรเนี่ยเกือบร้อยนะคะกำลังสุกดิบพี่หมอนุ้ยเนี่ยไปได้ออเดอร์อะไรมาก็ไม่รู้น่ารักทำอะไรอะพี่หมอนุ้ยทำอะไรมาวันนี้หรอคะจะได้อะไรมาได้ออเดอร์บัวน้ำเงินบัวน้ำเงินมา400กิโลแห้งนะน่ารวยไหมโอ้400กิโลแห้งเยอะมากเลยนะเยอะมากส่งไปอเมริกาส่งไปเยอรมันค่ะเยอรมัน 20% ได้ไหมพี่จากน้ำหนักสด10โลลงโลก็ 20% ค่ะ10โลลงโล 10% สิ90% หายไปอันนี้เราใส่อะไรเฉยๆกั้วเฉยๆหรอคะกั้วเฉยๆน่าจะหวานนะคุณแม่ใส่ของหอมนุ้ยไปด้วยก็ได้น่าจะอร่อยใช่ๆๆคุณแม่อยากขอลองเพราะว่าอันนี้ผมลองของคุณแม่แล้วนะเนี่ยนะแอบใส่ไส้ไปอีกหน่อยนึงอร่อยอ่ะแป้งดีมากเลยพี่หมอนุ้ยให้สูตรแป้งเถอะสูตรเยี่ยมเลยอ่ะมันอร่อยอ่ะมันบางอ่ะมันกินแล้วเพลินเลยเนี่ยคนละ10อันไปแล้วล่ะคะเนี่ยผมทำตรงนู้นเลยลูกเว้นตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะให้กลุ่มสะใจดีกับโปวันลบนะโปทานยังอ่ะโปแล้วค่ะนี่ดูนะคะมาดูสิ
ป้วยมาดูวิธีการทำแป้งทำกันแล้วค่ะแม่ไม่ผ่านสักคนหนึ่งอ้าวจริงเหรอวนยากคุณแม่แล้วทำไมหนูถึงทำผ่านล่ะ2ปีจริงเหรอถึงว่าสิพี่มนุษย์บอกว่าเราถึงได้บอกว่าใช้มืออาชีพเมื่อกี้ผมก็ไปลองแล้วแม่ติดอยู่ครึ่งอันเพราะอะไรเหรอคุณแม่วนดูคุณแม่วนมาขอคุณแม่ลองดูคุณยายลองทำสิป่ะถ้าแม่ทำได้นะลูกจะเฮดังๆมาสิมาเฮ้ยแม่เราทำได้ลองดูสิคะอ่ะวางมันเป็นอะไรอ่ะทำไมล่ะสอนใหม่สอนให้คุณยายตะแคงโอ้ทำฝนทำให้คุณยายดูอันนี้นึงก่อนอ่านหนึ่งคุณยายทำไหนสิไหนสิคุณแม่ประตักแล้วก็ตะแคงตะแคงแป้งลงมาขอลองอีกทีนึงเอาเช็ดตรงนี้ก่อนเช็ดตรงนี้ให้คุณยายก่อนมามันต้องรู้สิว่าทำไม่ได้ก็เพราะอะไรเอามาวนแล้วค่ะแป้งน้อยไปใช่ไหมคะไม่ค่ะนี่ปริมาณแป้งน้อยไปไหมช้าไปความร้อนไม่ได้อ่ะคุณแม่เอาใหม่หน้าแตกตอนนี้แล้ววะมันจะติดอ๋อเออไม่ง่ายนะคะคือสูตรเสร็จแล้วไม่ง่ายค่ะเราแอบยิ้มอยู่ตรงนี้เงียบๆจังหวะไหนสิอะทำก้อนเธอมาทำทำแล้วแม่ไม่ผ่านแม่ไม่มีใครผ่านเลยจริงเหรอผ่านอ้าวพี่หมอนุ้ยจริงเหรอผ่านขอลองนะอ่ะแล้วก็อ้อมมาคุณยายคุณยายอีกชิ้นนึงขอลองไปพี่อ้อมถ้าพี่อ้อมทำได้นะพี่อ้อมจะแบบฟินาเล่มากเลยฟินาเล่เราจะได้มีเก็บลงได้ได้ค่ะลงได้ค่ะลงได้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเกือบผ่านฮะไม่ผ่านเลยทำอะไรก็ทำได้ทำนี่ไม่เป็นทำมันโศกได้เลยฮะคุณยายเวลาทำมันโศกเพราะวันโศกมันไม่แน่นอนอยู่แล้วนะมันทำด้วยจิตอันนี้มันทำด้วยความกลัวทำด้วยความกลัวเพราะเขาบอกว่าทำไม่ผ่านเนี่ยเราเลยกลัวมันไปก่อนเลยเธอก็ไม่ผ่านเหรอมาไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายนะอีตอนที่ทำเป็นแผ่นเนี่ยไม่ง่ายอ่ะมนุ้ยเอานิสัยให้คุณแม่สิคุณแม่จะลองกินกับข้าวมันบ้าผิดบ้างแต่เค็มกับคุณแม่เค็มมีคนดูเราไหมเนี่ยมีค่ะเหรอ200เอาละเรตติ้งดีมากสำหรับการกินโปวันลบมาชิมแล้วโปมาชิมมาใครมาทำงานมาชิมหมดใครเลยค่ะมาทุกคนมาเลยค่ะมาชิมได้เลยค่ะมาดามสุกเป็นตัวเรียบร้อยมาชิมเร็วทุกคนมาชิมเถอะค่ะเราจะได้รู้ว่าเราอาหารอร่อยเนี่ยเริ่มกันมาแล้วเนี่ยบินโตมาแล้วเนี่ยนี่ผมก็ไม่ค่อยกินของหวานนะรักษาสุขภาพเป็นใส่ครีมโดนไป15อันแล้วเดี๋ยวมันวิ่งเก็บเงินเลยนะพอมากินแล้วพอมาทาอันนี้เป็นข้าวโพดของเราอันนี้เราเปลี่ยนไส้เป็นข้าวโพดแล้วพี่จะรู้ว่าไม่ค่ะมันหยุดไม่ได้ยังไงคนมาลุกคนมาแซ่เหมือนวันตีกอล์ฟดีอ่ะจะใส่สวยทองมันจะเอาเบอร์ดี้ตลอดเลยพอ18ไปแล้วจะบวก9อะไรเงี้ยดูผู้ชายเขาคุยกันนะฮะผู้หญิงนั่งกินค่ะไส้กระฉีกใส่เค็มใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะให้คะแนนโอ้โหเอาข้าวโพดใส่กับไส้กระฉีกชั้นหนึ่งจริงเหรอแม่1ที่1เลยไม่มีใครมาแล้วไม่มีที่ไหนด้วยนะเนี่ยสูตรคุณยายเปล่าที่บ้านมีอะไรก็อย่างนั้นน่ะปกติว่าที่ขายในตลาดมันจะแผ่นเล็กกว่านี้นะครับอันนี้มันแผ่นใหญ่มากค่ะมันเป็นขนมเบื้องไฮโซวันนี้มีใครเอาขนมมาให้อ่ะเอาขนมมาซอยๆดูมาแล้วก็มะพร้าวอ่อนไหมครับอันนี้คุณแม่ไม่ได้พูดเล่นนะไม่โกหกกระฉีกใส่ข้าวโพดค่ะพี่มโนยต้องกินอะไรค่ะเข้ากันไม่ได้ใช่ไหมคะโอ้โหที่สุดทำก้อนกินให้โปกินด้วยแม่อันนี้ของแม่อย่าแย่งอย่าแย่งเอาตรงไหนล่ะไปเอาทางโน้นใส่ซองกับข้าวโพดก็อร่อยขอบคุณครับพี่น้องครับเดี๋ยวลูกลองตั้งกระฉีกกับข้าวโพดเข้ากันดีมากอ้าวพี่อ้อมเขาบอกว่ากระฉีกกับข้าวโพดอร่อยอ้าวเหรอคะที่ตักมาเลยมาข้าวโพดหมดแล้วค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวโพดแต่มีแล้วอร่อยมากนี่เอาอันนี้ใส่มาใช้ได้แล้วปากเปิดปากเปิดใส่กันนี้พี่อ้อมใช่แล้วมันจะเข้ากันคือข้าวโพดเนี่ยมันทองก้อนข้าวโพดมันแล้วกระฉีกมันเค็ม
นี่ไงลูกนี่ปานอีกปานเอาไปทำอีกปะเรื่องเค็มไว้ใจไหมผมเอาคืออะไรที่เราทำกินเองเนี่ยพี่นุ้ยขามันเดี๋ยวจะให้คนที่เขาปลูกอ่ะเฮ็ดพวกกลุ่มน้องแม่ชีน้องแม่ชีตะวันเนี่ยเขาควรได้กินค่ะอร่อยไหมอร่อยค่ะโอ้โหของหมออ้อมน่ะไม่ใช่ของหมออ้อมของดร.อ้อมอ่ะอร่อยแน่นอนจริงป้ออร่อยไหมคะส่งไปพี่จุ๋มได้แล้วมันมีความมันเพิ่มเข้ามามันแล้วมันมีทักเจอร์เพิ่มมามันแล้วเคี้ยวไปโดนทักเจอร์ของข้าวโพดอร่อยไหมอร่อยไหมถ้าข้าวโพดมันอ่อนกว่านี้มันก็จะอร่อยกว่านี้เนาะแต่แม่ว่านี่โอเคเพราะว่ามันเหมือนเราได้กินอะไรที่มันกึบ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 ผมว่าแม่ไม่ได้กินข้าวแล้วเนี่ยดูอาการฉันฉันข้าวคุกกะปิพี่หมออร่อยมากพี่หมอเนี่ยโดนไป7-8อันแล้วเนี่ยอร่อยนี่เป็นรีเควสของแม่เลยนะบอกพี่หมอแม่อยากกินไอ้เนี่ยเพราะมันไม่ได้กินนานเราเป็นเด็กบ้านนอกอ่ะขนมเบื้องเนี่ยเรากินมาตั้งแต่สมัยบ้านนอกอ่ะขนมเบื้องอันมันนี่เร็วมาเอาขนมเบื้องก่อนมากินคนละแผ่นมาแล้วมาปู18อันย่อม18อันเต็มๆเลยมาค่ะมาใจมาลูกปลูกบีบมาขนาดที่รอมาตักก่อนแล้วเดี๋ยวเอาช้อนเอาที่คีบไปเขาคีบเป็นแม่ค่ะพี่อ้อมพี่อ้อมคีบไปเขาหน่อยค่ะพี่อ้อมดักตาอ้อมพี่อ้อมคีบไปเขาหน่อยค่ะใส่มือแล้วรอกินกินหวานกินเค็มมาเลือกเอาแล้วหวานเค็มคะหวานหวานผู้ชายต้องกินหวานดูสิคะหันไปดูกลุ่มนี้กำลังทำน้ำตกค่ะเราต้องบริการลูกศิษย์ลูกหาทำก้อนแล้วไปเรียกมาบางบางมาบางหวานบางหวานมาเร็วแม่ให้กินต้องการหวานหวานเด็กหวานมาเลยลูกอันเดียวอันเดียวคนยังไม่อิ่มหวานหรือเค็มคะเขาบอกเค็มให้เอาไป3อันก็ได้ครับพี่อ้อมเพราะว่าไม่มีหมูไม่มีหมูบางหวานได้เลยของแนวตะกะครับอันนี้โหดูสิคะอันนี้อันนี้อันน่ารักมากเลยเขาทำเลี้ยงทั้งหมู่บ้านหันไปทางโน้นเลยค่ะเอายิ้มมาเลยค่ะมาแล้วมาหยิบมาหยิบยิงเปล่าคะมันดูไม่เรียบร้อยไปกินก่อนนางเอกกินก่อนมาเลยค่ะช่างไฟเฮ้เราเห็นไหมหนูเห็นไหมคะไม่ต้องขายเลยฮะกำไรล้นเหลือปานสุกแล้วนี่เอาเข็มให้หน่อยเพราะว่าเข็มมันจะแบบเธอต้องนั่นเลยให้รางวัลเพราะไม่กินเหล้านะเนี่ยโอ้แล้วเดี๋ยวกลับมานะคะเดี๋ยวได้จานข้าวแล้วกลับมาอีกทีนึงอันนี้คือกลุ่มที่พ่นทรายวันนี้จะเสร็จใช่ไหมคะเอเชียไฟอาร์ไอ้ที่น้ำตาน้ำฝนเมื่อคืนนี้มันทำลำบากแล้วเนาะเอามาค่ะคณะแม่ชีมาเลยค่ะก็วันนี้เห็นแล้วนะคะคุณแม่ขอบอกว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนเนี่ยมันมีความสุขแปลว่าอย่างนี้เองค่ะพวกทำก็ทำไปนะคะโหดูสิอย่างเงี้ยถ้าวันนั้นมาคนมาคิวอย่างเงี้ยนะแต่หนูต้องไปขายเนาะจ้ะสมชายเอาแนะนำให้กินสมชายอย่ากินหวานเยอะสมชายเอาขึ้นสมชายอย่ากินหวานเยอะสมชายครับอาจารย์ต้องทานเค็มช่วงนี้ช่วงทะเลาะกับหมออยู่หมอห้ามหลายอย่างเป็นช่วงทะเลาะกับหมอแม่หวานหรือเค็มคะให้ก็เหอะคนเนี้ยทั้งหวานและเค็มเพราะเขาเป็นคนทำบัวค่ะอ้าวค่ะสุดท้ายวันนี้เราจะบอกว่าอาหารอร่อยที่กินกันหลายคนเนี่ยเพราะว่ามีความตั้งใจอยู่ว่าสุกดิบวันที่3เนี่ยเราสามารถที่จะรีเควสต์ได้ว่าเราอยากกินอะไรอันนี้เป็นขนมที่คุณแม่คิดว่าพี่หมอนุ้ยเนี่ยสามารถทำได้นะคะแล้วก็วันนึงที่เราทำจำได้ไหมคะเราทำเบื้องยวนอ่ะค่ะอันนี้เบื้องไทยค่ะแล้วเราจะกลับมาเบื้องยวนแบบเบื้องยวนของเวียดนามอีกครั้งนึงได้ค่ะบอกสูตรอีกทีค่ะสุดท้ายค่ะสูตรแป้งใช่ไหมคะแป้งแป้งแป้งสาลี250กรัมแป้งถั่วเขียว30กรัมไข่ไก่2ฟองน้ำปูนขาวน้ำปูนใสน้ำปูนขาวน้ำปูนใส2ถ้วยก็ปั่นแล้วก็เกลือนิดนึงค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก10ถึง15นาทีอะค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงแต่ไอ้ที่ยากคือตรงนี้ค่ะอินทอนที่ละเลงเนี่ยกลับไม่มีแล้วตอนที่รอพักเนี่ยก็คือ
อยู่เฉยๆปกติตู้เย็นค่ะไม่ต้องเข้าใช่ไหมฝนตั้งไว้เฉยๆตั้งไว้เฉยๆค่ะเมื่อไหร่เขาจะทำได้อย่างฝนเนาะอีก2ปีคุณแม่วันนี้เราต้องใช้เวลาถึง2ปีในการฝึกปืนนะคะก็อยากให้ทุกคนอร่อยเพราะว่าเราฝึกได้นานถึง2ปีคุณแม่ว่าคุณแม่ทำจริงๆสัก2ชั่วโมงแต่ต้องขยันมากเลยแต่ตอนนี้เหงื่อออกแล้วค่ะอ่ะมาลาค่ะแล้วเชฟทองก้อนหมออ้อมมาทางนี้ค่ะอ่ะหมออ้อมหมอนุ้ยไปดร.อ้อมมาค่ะก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับลูกหลานที่กลับบ้านในช่วงอะไรดีนะอาจริยะบูชาค่ะก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนมีความสำคัญทุกคนคือลมหายใจของหุบเขาโพธิสัตว์และที่นี่ก็เป็นลมหายใจที่เราต้องลงทุนอย่างคนที่มีทุนที่สุจริตที่สุดทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมปล่อยวางในผลได้เลยค่ะเหตุสุจริตผลก็สุจริตสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะขอบคุณพี่หมอนุ้ยขอบคุณฝนนะคะขอบคุณนี่ไม่ต้องก็ได้เหรอสัก20อันไปแล้วค่ะ20อันนะคะแล้วก็ดร.อ้อมนะคะพวกเราไปก่อนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะโอ้นี่ต้องกลับมาที่ตรงนี้เลยค่ะลูกดูอ้าวกลับมาเอานะจ๊ะยังมีการมาเอาขนมได้อีกนะลูกเราไม่ต้องเราไม่ต้องแล้วอร่อยมากค่ะเราไม่ต้องแล้วแม่21อัน